สวัสดีครับคุณอุ้มครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่วันนี้คุณอุ้มมาพร้อมกับเป็นเรื่องรถขนเบียร์คว่ำเฮ้ยใช่รถขนเบียร์หรอแล้วเราไปเกี่ยวข้องไงกับรถขนเบียร์อันนี้คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเองเลยไหมคะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดกับบ้านอุ้มเองเลยก็คือต้องพูดเองก็คือขอไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อหรือว่าอะไรประมาณนั้นได้ได้ลูกก็คือบ้านอุ้มมาค่ะทำขนส่งแล้วก็จะมีรถพ่วงอะไรค่ะก็วิ่งส่งขึ้นไปขึ้นตลอดขึ้นไปทางภาคอีสานละกันแล้วก็มาเข้าปทุมธานีเส้นกรุงเทพประมาณนี้ละกันครับพอทีนี้ก็คือเราจะมีรถหลายคันก็คือเราอ่ะจะจ้างคนขับรถขับก็คือเจ้าของไม่ได้ขับเองเป็นธุรกิจของที่บ้านอะไรประมาณนี้แล้วพอวันนั้นช่วงสักประมาณเที่ยงคืนได้ประมาณเที่ยงคืนปุ๊บคนขับรถอะค่ะโทรมาหาคุณพ่อว่ารถคว่ำเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำนะแล้วสินค้าเสียหายหมดเลยแต่เราอะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไกลก็คือปกติถ้าเกิดเหตุแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ครั้งแรกของที่บ้านเราก็จะต้องไปดูหน้างานเพราะว่าเราอะต้องทำการเก็บสินค้าเก็บของที่มันคว่ำอะเอาไปเข้าคลังไปทำลายทิ้งไปประมาณนี้ค่ะเราก็รีบขับรถไปเลยเพราะว่าจากกรุงเทพก็คือสถานที่เกิดเหตุอยู่แถวๆแบบโมกเหล็กทับกวางประมาณนี้ค่ะเส้นนั้นก็จะแบบรถบรรทุกเขาก็จะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าเส้นนั้นมันจะเป็นช่วงลงเขาอะค่ะพี่อันตรายนิดนึงต้องค่อยๆขับแล้วมันเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วทีนี้ปุ๊บที่เกิดเหตุอะค่ะก็จะมีคนขับรถที่รออยู่ที่ต้องรอดูแต่คนขับรถอะไม่เป็นอะไรนะพี่แต่เหมือนว่าตัวหางรถพ่วงค่ะมันคว่ำพลิกไปหมดแล้วสินค้าเสียหายหมดเลยพอทีนี้ปุ๊บก็จะมีพี่ปติ๊กตึงเนาะพี่เขาก็จะมาฉายไฟให้เพราะว่าตรงที่คว่ำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคว่ำแถวๆเป็นโรงแรมแต่เป็นโรงแรมร้างเหมือนเป็นโรงแรมที่สร้างไม่เสร็จอะค่ะแบบเก่าแล้วล้างมากอะไรเงี้ยข้างทางเลยครับปอเล็กตึงอะเขาก็ไปฉายไฟให้เพื่อที่ให้ความสว่างแล้วก็พอทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์คว่ำค่ะโดยปกติเขาก็ต้องหาคนมาเก็บซึ่งคนมาเก็บเนี่ยเจ้าของก็คือต้องเป็นคนไปหาซึ่งเราก็จะอยากได้คนที่เขาสามารถเก็บได้เลยเก็บได้ไวอะไรเงี้ยซึ่งแถวนั้นเขาก็ปกติทั่วไปเขาก็จะแบบมีรับจ้างช่วยเก็บเป็นชาวบ้านแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วพอทีนี้เราก็หากับพี่สาวคืออุ้มมาไปกับพี่สาวนะคะแล้วก็มีคุณพ่อด้วยแต่ไปคนละคันอุ้มจะอยู่คันพี่สาวเราก็ลงไปแล้วเราก็มีผู้ชายค่ะเดินมาประมาณ2คนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาอะรับจ้างเก็บให้แล้วคุณพ่อก็ตะโกนออกมาพูดว่าไม่ได้หรอกมา2คนอะจะมาเก็บได้ยังไงมันต้องแบบเป็นพันๆลังอะ2คนอะยกถ่ายอีกคันนึงอะมันไม่ไหวหรอกไปหาเพื่อนอีกไปหามาเลยครับเพราะว่าความมันเยอะจริงๆอ่ะพี่แล้วเราเคยทำเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแน่ๆ2คนพอทีนี้เขาก็หายเข้าไปแล้วเขาก็เดินออกมาจากอีกทางนึงไม่ได้มาจากทางถนนใหญ่นะคะมาจากทางฝั่งโรงแรมอะค่ะพี่เขาก็เดินออกมาและทีนี้ก็มาอีกประมาณ8คนนะพี่แต่8คนเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายหมดเลยนะไม่มีผู้หญิงแล้วก็เป็นฟิลที่แบบใส่ชุดนักเรียนอะเด็กนักเรียนอะแบบเสื้อนักเรียนตอนประมาณตี2ตี3กว่าเราจะดิวเขาเจออะพี่แต่ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เป็นกางเกงสีน้ำเงินบ้างกางเกงสีน้ำตาลบ้างผู้ชายใส่เสื้อขาดขาดบ้างเสื้อสกอตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทีนี้เราแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลยพี่พ่อก็เลยถามกับพี่สาวว่าคิดเท่าไหร่เนี่ยขนเบียร์เนี่ยแต่เดี๋ยวรอรถอีกคันนึงอ่ะมาถามว่าเขาคิดเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขาอ่ะ10,000แล้วพอทีนี้พี่สาวก็เลยบอกว่าถ้า10,000อ่ะไม่ให้ของไปกินด้วยนะแบบไม่แบ่งให้ไปกินนะ อะไรเงี้ยเขาบอกแต่เขาอยากกินเขาก็เลยบอกรถให้เหลือ 8,000 แล้วก็ของเอาไปกินด้วยเราก็อ่ะโอเคได้เป็นแบบเป็นอันตกลงแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเก็บให้เสร็จเลยก่อนเช้าเนี่ยเขาจะรีบเก็บให้เสร็จเลยเขาขอเก็บเลยตอนนี้พ่อก็บอกว่ายังเก็บไม่ได้เพราะว่าต้องรอรถอีกคันนึงอะค่ะมาถ่ายเพราะว่าไม่งั้นถ้าเก็บไว้เท่ากับมันต้องทำงาน2ต่อก็แทนที่จะยกแล้วก็ขึ้นรถอีกคันนึงไปเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาทำไม่ได้เขาต้องเนี่ยทำตอนนี้เลยตอนเช้าเขามีงานเขาไม่ว่างทำเขาทำไม่ได้คุณพ่อก็บอกถ้างั้นใจเย็นเดี๋ยวรีบให้รถพ่วงอีกคันหนึ่งค่ะมาเราก็ไปนอนรอบนรถค่ะพี่สักประมาณ4:00 น.ค่ะ4:00กับ5:00แล้วก็รถมาพอดีค่ะเราก็เลยลงไปตามเขากับพี่ปอเต็กตึงว่าเราไม่เห็นเขาแล้วเราก็เลยไปถามพี่ปอเต็กตึงว่าพี่คะแล้วเพื่อนพี่ที่จะมาเก็บเบียร์ใครอยู่ไหนปอเต็กตึงก็ถามว่าไหนคะเพื่อนผมไม่มีเพื่อนนะผมมากันแค่เนี้ย3คนปอติ๊กตึงที่นั่งฉายไฟให้พี่สาวก็เลยบอกว่าเอ้าก็ที่เขาเดินมาที่เขาจะรับจ้างเก็บเบียร์เขาก็บอกผมไม่รู้จักเอ้าใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักเราก็แบบเอ้าแล้วใครแล้วตรงนั้นมันแบบมันล้างทั้งแถบเลยค่ะพี่มันก็คือมีรถพ่วงวิ่งผ่านแต่คือมันไม่มีบ้านคนเลยตอนนั้นอะครับแต่เราก็แบบว่าสงสัยแม่งเทเราก็คิดอย่างนั้นแบบคงเทอะคงแบบรอไม่ไหวหัวเสียละหัวเสียหัวเสียรอไม่ไหวเราก็ไม่เป็นไรแล้วขับ
ดิวล้มไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเจ้าใหม่ก็ได้ก็คือเช้าปุ๊บเราก็แบบมาเอะใจกับพี่สาวเราว่าแล้วเขาเดินออกมาจากตรงไหนวะแต่มันก็พอเช้าแล้วมันก็เห็นชัดนะคะโรงแรมก็คือเป็นโรงแรมร้างแล้วมันไม่มีบ้านคนแบบไม่มีเลยพอทีนี้ก็เลยลองเดินไปดูกับพี่สาวว่าเฮ้ยมันออกมาจากตรงไหนวะเขามาจากตรงไหนสงสัยแบบบ้านเขาเป็นแบบเป็นเพิงหรือเป็นชุมชนที่แบบอยู่หลังโรงแรมร้างหรือเปล่าเดินไปก็คือเป็นป่าทึบหมดเลยพี่ไม่มีบ้านแล้วก็ตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่แล้วเหมือนเพิ่งแบบตำรวจอะค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเวลาเกิดอุบัติเหตุอะเขาจะมีเชือกแดงๆมากั้นล้อมๆอะนั่นแหละตรงนั้นอะมันเพิ่งมีแบบสดๆร้อนๆเหมือนเมื่อวานอะเพิ่งแบบเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบมีคนเสียชีวิตตรงนี้อุ้ยพอเราเดินเข้าไปอีกอะเราก็เห็นแต่มันก็แบบตอนเช้าแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวแต่คือหลังตรงนั้นอะไม่มีบ้านคนเลยพี่เป็นภูเขาแล้วก็เป็นป่ามีแต่คำว่าป่าไม่มีคำว่าบ้านเลยอะหนูก็เลยเอ้าแล้วคน8คน9คนมันมาจากไหนวะเมื่อคืนแล้วแบบมันเดินออกมาจากทางตรงเนี้ยมันหายไปไหนหายไปเลยอะพี่คงเมื่อคืนคงแบบโดนแล้วแหละแล้วพอทีเนี้ยก็เลยสรุปแล้วก็เลยบอกพี่สาวว่ามึงเมื่อคืนอะเราโดนกันแน่เลยว่ะพี่สาวบอกเออมึงกลัวก็ไม่กล้าพูดเพราะเมื่อคืนอะกลัวก็คิดว่ากลัวอยากเก็บเบียร์ให้มันเสร็จๆกูก็ไม่รู้ว่าใครจะแบบมาช่วยกูก็แบบว่าเจ้าที่เจ้าทางมาช่วยเก็บเบียร์หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยพี่ถูกว่าพูดในใจว่าแบบว่าผีมาเก็บเบียร์ก็ได้อะไรก็ได้แบบมาช่วยแบบเก็บพูดแล้วขนลุกว่าแบบแค่อุทานเสร็จไปอะอะไรอย่างเงี้ยแค่อุทานในใจของมันแล้วมันก็เพิ่งมาสารภาพแล้วแบบพอทีนึงบอกว่าเป็นไงล่ะมาเจอแบบนี้แล้วก็กลายเป็นแบบขับผ่านตอนนี้ก็คือโรงแรมเนี้ยคือทุบทิ้งไปแล้วนะคะโรงแรมร้างที่แบบเป็นซากที่รถเบียร์เคยไปคว่ำอ่ะก็คือหายไปแล้วแบบโรงแรมไม่มีแล้วแต่หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นก็มีทีมนึงมาเก็บให้แล้วเราก็อุ้มกลับที่บ้านค่ะก็เลยไปถวายสังฆทานให้แถวๆนั้นเพราะว่าเราก็คงคิดว่าเขาคงแบบเป็นคนที่แบบมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีจริงๆอ่ะพี่มันแบบไม่มีบ้านจริงๆนั่นแหละเป็นเรื่องที่เจอมากับตัวค่ะแต่ก็ดีนะแต่ว่าตอนหนูเห็นเขาเป็นคนปกติเลยใช่ไหมเขาก็8คน9คนใช่8คน9คนแต่แบบพอมานั่งย้อนคิดก็แบบตี3แล้วใครเขาจะมาใส่ชุดนักเรียนวะมันก็ไม่น่าจะแบบมีชุดนักเรียนหรือว่ามีใครแบบมาจากตรงนั้นซึ่งแต่ตอนที่เราคุยกลางคืนประมาณตีสามเราก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะพี่เราเห็นว่าเฮ้ยเขามีน้ำใจมาช่วยก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยจ้างเขาก็คือจบแล้วตอนที่เราดีลว่าโอเคหมื่นหนึ่งขอเป็น 8,000 แล้วก็เดี๋ยวเอาของไปกินด้วยคนที่คุยอ่ะเห็นเป็นคนไหมคะเห็นเป็นคนนะคะเป็นผู้ชายอุ้มยังจำแบบโครงเขาได้อยู่เลยว่าแบบเป็นผู้ชายอ้วนๆหน่อยใส่เสื้อเชิ้ตลายสกอตดับพี่ก็เขาก็แบบเหมือนคนที่คุยเลยแต่เราแบบไม่ได้มีการสัมผัสตัวกันนะคะแต่แบบคือคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอังคารคลุมโปง